สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่นนักวิชาการด้านการเมืองหลายท่านออกมาเปิดเผยและบอกแบบนี้นะครับว่าเข้าใจดีครับกับการที่พ,พรรคเพื่อไทยนั้นต้องมีการตรัฐบาลแบบข้ามขั้วแต่มองต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคือพ,พรรคเพื่อไทยนั้นยังคงต้องเจอกับงานที่ยากลําบากอยู่นั่นเองครับมาด้วยกันก่อนนะครับที่ทางความคิดความเห็นของนายวีรพัฒน ปิระยะวงนะครับนักวิชาการกฎหมายอิสระซึ่งมองว่าการเมืองในสภาถือว่าไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยนั้นได้เสียงจากพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเพราะจะมีเสียงในสภาที่มั่นคงเกินกึ่งหนึ่งและเสียงสนับสนุนจากสวด้วยดังนั้นนะครับการมือในสภาก็จึงคิดว่าหากมีพักเก้าไกลหรือว่าพักราชธิตย์เป็นฝ่ายคา้านพักเพื่อไทยก็ไม่น่าที่จะกังวล แต่สิ่งที่ยากก็คือการเมืองสำหรับในพักประชาชนและนอกสภาครับเพราะว่าที่ผ่านมาพักเพื่อไทยยืนหยัดปฏิเสธการทำพิธบุระหารกอบกู้ประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนพร้อมกับมองว่า การตัดสินใจของพักเพื่อไทยครั้งนี้อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยของพักไม่ใช่แค่ถดถอยที่ตัวพักเท่านั้นแต่จะหมายถึงกระบวนการต่อสู้ที่มีมาตั้งแต่ของพักไทยรักไทยและพักพลังประชาชนซึ่งตรงนี้ก็นับแะครับว่าเป็นกระบวนการสำคัญทางการเมืองไทยอย่างมากถ้าเกิดว่าถดถอยจะทำให้สภาวะการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของนายวีรพัฒน์ ปริยะวงนะครับปริยะวงนะครับส่วนอีกความเห็นนึ้นนะครับก็เป็นความเห็นของรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมชิราชระบุถึงเรื่องที่พักเพื่อไทยเตรียมพร้อมจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมาร่วมกันนะครับส่วนตัวเนี่ยก็หวังว่าจะได้เสียงสอสอและสอวอพอให้สามารถเลือกนายกผ่านและสามารถที่จะตั้งรัฐบาลให้สําเร็จ แต่ในทางความรู้สึกของประชาชนก็เชื่อว่าประชาชนนั้นยังไม่เข้าใจถึงการจับมือกับสองพักดังกล่าวเพราะช่วงการหาเสียงเพื่อไทยเคยย้ำเตือนอย่างชัดเจนนะครับว่าจะไม่เอาสองพักนี้ซึ่งแม้ว่าเพื่อไทยจะบอกว่าเป็นการกลืนเลือดวันนี้พักเพื่อไทยกําลังตอบโจทย์ถูกแต่ว่าตั้งโจทย์ผิดหรือไม่สําหรับเรื่องของการที่ทําอยู่ในตอนนี้นะครับ คือสามารถตอบโจทย์สําหรับการตั้งรัฐบาลทั้งการไปของคำมาพักเก้าไกลไปจนถึงหากว่าจะมีการเอาสองพักมาร่วมแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าโจทย์ของเพื่อไทยขณะนี้ก็คือการต้องฟื้นความมั่นใจให้พักนี่คือสิ่งที่ต้องทำคุ่ก,กันไปแต่กลับถูกละเลยนะครับ สำหรับมุมมองของรองศาสตราจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาอาจารย์ก็มองว่าสำหรับการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยที่มีการดึงพักร่วมจากขั้วเดิมเข้ามาร่วมในตอนนี้ก็ถือนะครับว่าจะสามารถได้รัฐบาลที่มีความมั่นคงพอสมควรจากเสียงขณะนี้นะครับที่มีอยู่ที่278เสียงแต่ในกระบวนการ จตั้งรัฐบาลอย่างแท้จริงกับจะไม่ง่ายเพราะว่าจะเกิดเงื่อนไขาการต่อรองอย่างเข้มข้นของพักการเมืองในซีกขั้วเดิมนะครับโดยที่ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เสียงโหวตสนับสนุนจากสอวอเพื่อให้ได้375เสียงซึ่งทุกฝ่ายเองก็ย่อมรู้ดีนะครับว่าสอวอนั้นได้รับอิทธิพลที่มาจากพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐ ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขนี้ทั้งสองพักจะต่อรองกันอย่างหนักนะครับซึ่งยังไม่รวมถึงพักภูมิใจไทยที่ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีความสำคัญนะครับรยกตัวอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมซึ่งกระทบโดยตรงกับพักเพื่อไทยและกลุ่มทุนของพักเพื่อไทยที่ต้องการตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันครับ ในช่วงเวลานี้ค่ะพรรคเพื่อไทยก็เดินหน้าในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ประกาศค่ะเรื่องของการเดินหน้านโยบายลดทั้งค่าไฟฟ้าค่าน้ํามันนะคะก็คือพยายามลดภาระค่าครองชีพของประชาชนรวมถึงเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทด้วยนะคะที่ยิงยันว่าจะทําทันทีค่ะในมุมมองของเอกชนรวมถึงสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็มองว่านี่จะเป็นนโยบายที่เข้าไปช่วยเหลือร้านค้าที่เป็นกลุ่มรายย่อยนะคะแต่่างไรก็ตามมีคําแนะนําว่า ควรจะดึงร้านค้าเหล่านี้เข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีค่ะ คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่านโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศว่าจะใช้เมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วหากดูจากเงื่อนไขจะพบว่าจำนวนผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีประมาณ50ล้านคนหากจะอัดฉีดเม็ดเงินดิจิทัล10,000บาทต่อคนต้องใช้งบประมาณ50แล้านบาท จึงมองว่าในหลักการการอาัดฉีดเม็ดเงินดังกล่าวเข้าถึงมือประชาชนเลยก็จะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวบวกเพิ่มประมาณร้อยละ2.5ถึงร้อยละ3แต่การใช้เงินดิจิทัลในรัศมี4กิโลเมตรบางพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่อาจจะมีร้านค้าทั้งขนาดใหญ่กลางและเล็กแต่บางพื้นที่ที่ห่างไกลอาจจะมีเฉพาะร้านค้าขนาดเล็ก ร้านค้าขนาดกลางซึ่งส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่ระบบภาษีดังนั้นต้องพิจารณาด้วยว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีคืนได้มากและคุ้มค่าพอหรือไม่หรือหากมองว่านี่เป็นโอกาสก็อาจจะต้องดึงดูดให้ร้านค้าขนาดกลางรวมถึงขนาดเล็กเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้องจึงจะช่วยขยายฐานการจัดเก็บภาษีของประชาชนได้ในด้านดีก็เชื่อว่าประชาชนจะตื่นตัวและเข้าถึงระบบดิจิทัลมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งงบประมาณที่ใช้1,000 0บาทต่อคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปในความเป็นจริงควรจะให้กับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก่อนหรือไม่จะทําให้ไม่ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากหรือบางคนอาจไม่ได้ต้องการเงินเพราะว่ามีกําลังซื้ออยู่แล้วขณะเดียวกันค่ะพักเพื่อไทยได้ประกาศเดินหน้านโยบายที่จะทำทันทีหลังจากจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ โดยโพสต์ผ่านทาง Facebook ระบุข้อความเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันลดราคาทันทีแล้วก็บรรยายเพิ่มเติมนะคะว่าพักเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้ปัญหาวิกฤต ให้กับพี่น้องประชาชนปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไขพักเพื่อไทยมีแนวทางในการปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าและก๊าซเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ยังได้โพสต์ด้วยนะคะว่าในฐานะพักแกนนำตั้งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนภาระหนี้สินเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME พักเพื่อไทยก็มีแนวทางพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นและดอกเพื่อลดภาระ เปิดโอกาสใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในการทำมาหากินพลิกฟื้นภาคการเกษตรของไทยด้วยหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้รวมทั้งการผลักดันการพักชำระหนี้ SME ที่ประสบภัยโควิด1ปีคู่ขนานกับการปรับโครงสร้างหนี้แบบเฉพาะเจาะจงพร้อมกับการต่อยอดด้วยชุดนโยบายของพักต่อไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมบริสิคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ